จิกชกยากกวนใจก้านคอไปครับศิลปะไทยอันนี้ยังไงครับนี้ครับเป็นภาคที่3แสนเชิง2มาซัพพอร์ตเสนอเมื่อมวยฝีมือมาประชันกันเล่นเกมชิงจังหวะกันไม่ทันใจนะครับจึงมีคนใดคนหนึ่งงัดหมัดออกมาใช้โดยทั่วไปนะครับถ้ามวยจังหวะฝีมือชั้นเชิงสูงครับมาเจอกันทั้งคู่ครับจะเป็นเกมชิงจังหวะแลกแข้งกันซะส่วนใหญ่นะครับแลกแข้งดักแทงเข่าครับฉากออกซ้ายมีลูกถีบนะครับแต่ไฟที่นำมาให้ดูครับมีคนใดคนหนึ่งครับงัดหมัดออกมาแก้เกมนะครับแล้วก็ได้ผลด้วยครับไฟนี้เป็นภาคที่2ทั้งคู่ครับภาคแรกก็ตะวันฉายเตะก้านคอและถีบหน้าน็อกมานะครับภาคนี้เป็นภาคที่2ตะวันฉายโดนแสงมณีเตะยุบเลยนะครับดูครับวันนั้นนี่แสงมณีมาดีมากครับมาเพื่อล้างแค้นเลยครับพอเกิดมาไม่เคยโดนใครน็อกนะครับโดนตะวันฉายน็อกคนแรกแล้วก็มาเตะตะวันฉายใช้อยู่แข้งเลยนะครับเตะซะตะวันฉายยุบเลยครับดูครับทั้งหมัดแยบทั้งลูกเตะนะครับตะวันฉายนี่ยุบชัดเจนครับช็อตที่จะนำมาให้ดูคือไฟที่3นะครับภาคที่3ที่ทั้งคู่เจอกันครับไฟนี้ครับเป็นภาคที่3นะครับต่อย1-2ไปครับตะวันฉายเตะขามาแสงมณีแข้งซ้ายไปครับที่ท่อนแขนตะวันฉายเบียดเข้าไปครับหมัด1-2ครับสัญญาณเตือนนะครับว่าตะวันฉายมีหมัดนะครับก่อนหน้านั้นนะครับตะวันฉายก็ไม่เคยใช้หมัดต่อยคู่ชกนับน็อกเลยนะครับมาดูนะครับแข้งซ้ายไปครับก็มีก่อนหน้านั้นก็มีต่อย1ล้านเล็กครับล่วงมาแต่ก็ไม่ได้นับครับแต่ไฟนี้เป็นไฟแรกที่ประเดิมหมัดครับดูว่าหมัดของตะวันฉายขยับเข้าไปครับข้างซ้ายไปตะวันฉายเบียดเข้าไปต่อย1-2ครับเรียบร้อยครับซ้ายตรงและฮุกขวานะครับโดดนับ8เลยครับแสงมณีกรรมการจะว่ายังไงครับ6 7แสงมณีโดดนับ8นะครับโดดหมัดซ้ายตรงครับดูภาพช้าซ้ายตรงและฮุกขวาครับก็พลาดคะแนนไปครับวันนั้นหมัดนี้ครับเตรียมหมัดมาแก้นะครับตะวันฉายเป็นประเภทคลาสสิกฝีมือทั้งคู่ครับชั้นเชิงสูงทั้งคู่ไฟถัดมาครับเคี่ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์นับจะปะทะกับลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99ครับคู่นี้เป็นดีกียอดมวยกกท.ทั้งคู่นะครับแข้งซ้ายไปครับลำน้ำมูลลำน้ำมูลปี64ครับเคี่ยวพยัคฆ์ปี62เข้าขวาไปเคี่ยวพยัคฆ์นี่เป็นน้องชายแท้ๆของพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ครับฉากออกมาครับเจอแข้งซ้ายของลำน้ำมูลครับแข้งขวาไปคู่นี้ในประเภทคลาสสิกครับแข้งขวาและโหนครับสวยครับเคี่ยวแข้งเคี่ยวพยัคฆ์นะครับคู่นี้นี่เป็นสุดยอดจังหวะฝีมือทั้งคู่ครับแข้งซ้ายเบิ้ลไปครับลำน้ำมูลซ้ายเจอขวานะครับเป็นประเภทคลาสสิกนะครับจังหวะฝีมือทั้งคู่ครับการันตีด้วยรางวัลยอดมวยนะครับแข้งซ้ายยังติดบังอยู่ครับลำน้ำมูลแข้งขวามาแล้วติดบังอยู่ครับแข้งเคี่ยวพยัคฆ์นะครับก่อนหน้านั้นนะครับภาคนี้เป็นภาคที่5ครับชกกันมา4ครั้งครับเคี่ยวพยัคฆ์ชนะได้ถึง3ครั้งนะครับลำน้ำมูลชนะครั้งเดียวครับมาดูครับว่าวันนี้ลำน้ำมูลมีทีเด็ดอะไรครับแข้งเบิ้ลไป2ทีหมัดซ้ายของลำน้ำมูลครับกลจำเบ้าเลยครับผูกซ้ายนะครับเบิ้ลแข้งอยู่บนเพลินครับเคี่ยวพยัคฆ์กลชักหนักครับยังไงครับกรรมการก็ยุติการชกไปเลยครับไม่ไหวครับพยายามจะดันตัวขึ้นมาแล้วครับดูภาพช้าเบิ้ลแข้งไปแข้งหลังเข้าครับลำน้ำมูลปล่อยให้เตะเลยครับแล้วก็บวกมาซ้ายซ้ายเจอขวานะครับกาดตกก็จะเป็นอย่างนี้ครับแข้งแรกไม่เข้าครับแข้งนี้ปล่อยให้เตะเลยครับแล้วก็บวกมาซ้ายไปครับลำน้ำมูลก็ชนะน็อกไปได้ยังเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในยกที่3นะครับแข้งขวาเบิ้ลไปไม่เข้าแข้งนี้ปล่อยให้เตะและเกี่ยวครับเกี่ยวเสร็จหมัดซ้ายครับหืมหมัดเด็ดอย่างกับหมัดที่บัวขาวชอบใช้นะครับหมัดนี้เกี่ยวขาดึงเข้ามาแล้วต่อยครับพยายามจะลุกแล้วครับเคี่ยวพยักแต่ระบบประสาทนี้ก็ไม่ไหวนะครับโดนหมัดหนักๆเข้าไปครับเล่นฝีมืออาจเป็นรองนะครับลำน้ำมูลแต่หมัดนี้ครับไอ้นี้ครับเพชรอุทองเจอพันพยักษ์นะครับเป็นประเภทคลาสสิกฝีมือจัดจ้านทั้งคู่ครับเพชรอุทองนี่จอมคลาสสิกคนนึงเลยครับตอนที่พีคๆนะครับแข้งของพันพยักษ์ขยับเข้าไปครับเพชรอุทองเบียดเข้าไปเขี่ยขาไปครับเขี่ยขาขึ้นมาพันพยักษ์ขยับเข้าไปหุกขวาครับมีสัญญาณเตือนแล้วนะครับแข้งซ้ายไปครับทั้งคู่นี้ไม่ใช่มวยหมัดเลยนะเป็นมวยฝีมือจังหวะฝีมือจัดๆครับเบียดเข้าไปครับยับไปครับพันพยักษ์ขยับเข้าไปฮุกขวาไปครับเพชรอู่ทองเรียบร้อยครับล่วงเลยครับก้นจำเบ้าเลยพันพยักษ์โดนกรรมการนับ8นะครับค่อยๆลุกครับแต่ไม่ไหวครับกรรมการยุติการชกไปนะครับโดนฮุกขวาหมัดเดียวครับพยายามจะถอยเพื่อมาฮุกเหมือนกันนะครับพันพยักษ์แต่ค
ผลก้าวไปต่อยกับถอยไปต่อยครับของเพชรอู่ทองถึงก่อนครับก็ชนะน็อกไปในยกที่1ครับดูไฟท์ถัดมาครับน้องโอกับแสนชัยครับเป็นประเภทฝีมือแนวหน้านะครับของประเทศไทยทั้งคู่ครับยอดมวยเงินแสนแข้งขวาไปครับเบียดเข้าไปแข้งขวาไปน้องโอขวาเจอซ้ายครับหมัด 1-2 ของแสนชัยครับตัดล่างไม่ลงแข้งไปครับแสนชัยเบียดเข้าไปครับแข้งซ้ายไปแสนชัยแข้งคืนมาครับน้องโอขยับเข้าไปยับไปที่ลำตัวครับแสนชัยเบียดเข้าไปครับมวยคู่นี้นี่เป็นสุดยอดของจังหวะฝีมือเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับในชั่วโมงนั้นนะครับเป็นประเภทฝีมือจัดจ้านทั้งคู่ครับจังหวะฝีมือนี่ระดับอาจารย์นะครับซื้อแปะเรียกอาจารย์ทั้งคู่ครับแข่งแลกกันไปครับจังหวะนี้แต่มีคนใดคนนึงครับงัดหมัดออกมาแก้นะครับแข่งแลกกันไปตัดล่างไม่ลงแข้งขวาไปครับน้องโอแล้วก็โดนแสนชายพลิกเหลี่ยมไปครับจังหวะนี้ครับเบียดเข้าไปครับแข้งแลกกันไปครับซ้ายเจอขวานะครับถีบยันไว้ครับแสนชัยขยับเข้าไปครับสลับขาหลอกอยู่ครับแสนชัยเบียดเข้าไปต่อย 1-2 ครับแสนชัยและแข้งตามไปหมัดซ้ายเรียบร้อยครับโดนนับ8ครับยังไงครับดูว่ายังเมามากเลยนะครับคานสี่ขาเลยครับน้องโอ๋ก็ไม่ไหวครับดูภาพช้าต่อย 1-2 ไหมครับหมัดลักต่อยครับแล้วศอกตามไปแข้งซ้ายไปติดการนะครับแต่หมัดหลังครับเนี่ยหมัดซ้ายตรงสุดท้ายครับก็ไม่ไหวครับน้องโอ๋พ่ายน็อกไปนะครับซ้ายตรงครับดูอีกทีนึงครับแล้วศอกขวาแต่ไปตั้งแต่ซ้ายตรงแล้วครับแล้วตามมาเก็บด้วยซ้ายตรงอีกทีนึงครับก็พ่ายน็อกไปครับน้องโอ๋แต่มาดูอันดับที่1ครับเป็นศิลปะไทยจ็อกกี้ยิมนะครับจะชิงแชมป์ว่างรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทกับวีรพลสาพรมครับเป็นยอดฝีมือทั้งคู่ครับศิลปะไทยจากจ็อกกี้ยิมนะครับถีบกระเด็นไปครับมวยที่ไวมากครับเป็นมวยที่จังหวะฝีมือจุกจิกชกยากกวนใจก้านคอไปครับศิลปะไทยแต่ก้านคอวีรพลไปเลยครับขยับเข้ามาครับศิลปะไทยแข้งขวาไปหมัดไปครับหมัดมารวมมาเป็นชุดครับศิลปะไทยแต่ยังว่าครับไม่ใช่มวยหมัดหนักธรรมชาตินะครับเป็นฝีมือครับวีรพลก็ฝีมือครบเครื่องครับระดับอาจารย์คนนึงครับแต่มีหมัดนะครับวีรพลมีหมัดที่ออกได้คมเลยทีเดียวครับแต่ถ้าถามถึงประเภทมวยก็เป็นมวยฝีมือครับเป็นมวยจังหวะแล้วก็เสริมลูกเตะขามาครับแข้งขวาไปครับวีรพลเตะขวาไปวีรพลคืนแข้งมาเตะขวาไปเป็นต่ออยู่เยอะนะครับตอนนั้นศิลปะไทยได้ลูกก้านคอไปครับแต่วีรพลจะแก้เกมยังไงครับมาดูกันครับแข้งขวาไปครับคืนแข้งมาศิลปะไทยเตะขาลูกเจาะยางของวีรพลนี่ร้ายกาจมากครับเลยเจาะยางแซมสันกับสิงห์ดำนะครับเดินขาเป๋มาแล้วครับเจาะยางไปครับหมัดไปครับเจาะยางสุดสำเร็จครับต่อยหมัดเตะขานะครับแต่วีรพลไม่ใช่มวยบู๊เดินต่อยหมัดเตะขาเป็นมวยฝีมือครับแต่มีลูกนี้ครับเสริมอาวุธให้ตัวเองครับเตะขาไปเตะขาไปครับวีรพลเตะขาไปเจาะยางครับเตะขาไปครับชักยืนไม่ติดครับเตะขาไปดูครับหมัดขวาไปครับวีรพลหมัดขวา2หมัดและแข้งขวาและแข้งแรงกันไปแลกแข่งกันไปครับจังหวะนี้ยังไงครับคุกซ้ายไปครับเรียบร้อยครับหลับเลยครับศิลปะไทยนับถึงร้อยก็ไม่ฟื้นครับต้องลงเปเลยครับดูจังหวะภาพช้าแข่งมาหุกหมัดไปครับวีรพลนี่หมัดคมมากนะครับช่วงหลังก็ไปต่อยสากลครับไปเป็นแชมป์โลก WBC ป้องกันได้ถึง14ไฟนะครับเป็นยอดมวย2แบบคนนึงก็ว่าได้ครับแล้วคุกซ้ายครับจังหวะนี้เจอหุกซ้ายหลับกลางอากาศเลยครับศิลปะไทยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ